สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยพฤติกรรมแจ็คหลังตักเข้าห้องน้ำเรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของตั๊กลีลาถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความสวยของเธอกลับไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยในระยะหลังอาจเห็นตั๊กสิริพรในรายการเพลงโดยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงรายการของปากกิ๊กและดูสัญญารายการประกวดร้องเพลงชื่อดังล่าสุดทางด้านตั๊กสิริพรได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าแจ็คนี่ว่าต้องเลี้ยงอะไรมาตามหรือไม่ก็แอบติดพิกัดในรถแน่ๆถึงรู้ว่ากำลังทำอะไรนี่ทำงานเสร็จกลับถึงบ้านกำลังอาบน้ำแจ็คก็โทรมาเดี๋ยวจะให้สามีจัดการคอยดูแจ็คโดยทางด้านแจ็คแฟนฉันก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าต้องมีสักวันที่ผมจะโทรไปแล้วแม่ไม่อยู่ในห้องน้ำแต่ดีแล้วที่คุยอยู่แล้วมือถือแม่ไม่ร่วงลงมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ